ดีครับพี่น้องครับคือเก่าครับพี่น้องเดินทางครับชีวิตเดินทางครับมื้อนี้แวะกินเขาเที่ยงครับแต่ว่าหาวงแรกนะครับตอนนี้หิวแห้งว่าสิไปกินเฮือนได้เลือดแปลงมากพี่น้องนี่นี่ครับได้เลือดแปลงซื้อเลือดแปลงตลาดว่าสิไปกินอยู่เฮือนหิวแห้งเอานี่เลยนี่พี่น้องนี่ป้าเขานี่เลยนี่ครับข้างทางเลยบรรยากาศดีแวะกินเขาข้างทางครับผมทางคุณป้าปามพี่น้องคุณคุณเบิ่งทางคุณคุณป้าปามครับอ่ะมาดิผสมเลือดแปลงกันพี่น้องนี่ครับเลือดแปลงซื้อมาแต่ศรีวิไลครับตะวันผู้ขายนั่นเพิ่นอยู่พรเจริญครับเพิ่นขายอยู่รอนั่นเจ้านี่นี่ถือว่าเด็ดครับเลือดแปลงเจ้านี่ผมบ่ได้เก็บภาพปันพี่น้องเบิ่งเอาไปโอกาสหน้าเด้อพี่น้องเด้อพอดีมันฝ่าวครับฝ่าวแห้งจนบ่มีว่ากินข้าวครับพี่น้องไปเบิดมื้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะคือบาดนี่เอาน้ํานี่เทใส่นี่บ่โอ้มันบ่ได้เลยนี่ก็สิว่ามันบ่ได้เป็นจังซี่บาดนี่พี่น้องมันอันน้อยครับมันกินบ่ได้ครับอันนี้บ่ตะว่าคักครับพี่น้องนี่ตะว่าเอาไว้ห้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะมันน้อยครับผมบ่มีแนวใส่นะอันนี้ผมขอเขามาผมขอเขาอยู่ตลาดครับว่าสิไส้นี่มันล่นแท้ๆสงสัยสิได้ไปกินเฮือนคือว่าล่ะครับอันนี้ฮะงามบ่เป็นหยังเอาไว้ก่อนเอาไว้โอกาสหน้าผมสิไปถ่ายอันเจ้าของขายนี่มาผู้ขายนี่อยู่พรเจริญนี่โอ้ยฝนก็ตกฝนจะเซาพี่น้องเอ้ยฝนดีครับมังคุดมาพายุครับพายุมังคุดเขานี่ฝนตกลิ้นครับแต่ว่าลิ้นอีกแล้วเอาอันนี้สักก้อนห้องสักก้อนหนึ่งตอนนี้อยู่ทางไปผู้ถอกครับพี่น้องอยู่เซกาครับเอาอันนี้ง่ายๆสักก้อนอันนี้ไว้กินเพื่อนเปล่าครับฝนก็ตกอันนี้ขอแม่ข้ามาไปใส่เลือดแปลงเชียบจับก็ไปกินครับเอาเลยมาเลยพี่น้องเลยเขาเลยครับนี่อันนี้ครับหมูปิ้งไหนไงจังหวัดได้เลือดแปลงมากครับหมูปิ้งใหม่หนึ่งกับใส่กรอกใหม่หนึ่งครับเอาไว้ไปกินฝนต้องลื่นเลยโอ้บ่ไหวครับพี่น้องมาเนี่ยเปียกบรรยากาศดีครับเขากำลังสีม่านพี่น้องเขากำลังสีม่านตรงไรกะพี่น้องเขากำลังเกี่ยวเขาดอแล้วพี่น้องกำลังเกี่ยวเขาดอแล้วครับเนี่ยใกล้แล้วปลาควันมาเนี่ยไปหาเอาปลาควันเกี่ยวเขาดอใกล้แล้วครับเริ่มกลมละเริ่มจังน้อยสิม่านละโอ้เริ่มแห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วพี่น้องบ่ไหวแล้วเก็บไปกินเพื่อนโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนเด้อเอาทำนี่แล้วพี่น้องเฝ้าชีวิตเร่งรีบครับมันมีแต่ไปก็ไปมันไปอยู่ครับพี่น้องคลิปถ่ายไปหลายๆว่าสิลงปั่นพี่น้องเบิ่งกันท่านมีเวลาเฮ็ดลงให้พี่น้องเบิ่งอยู่ได้กลับมากินบ้านคือเก่าสไตล์แล้วมันบ่มีแนวใส่ครับหน้าครับบานนี่กินเลือดแปลงน้ำกันครับเดี๋ยวผมสิผสมเบิ่งมันผสมแนวใดผมยังบ่เคยผสมนี่ครับพี่น้องผสมบานนี่เบิ่งครับถ้าสิผสมบ่ยากหรอกมั้งเขาเฮ็ดมาคุณละถุงก็ต้องเอาใส่กันคิดว่าโอ้แล้วผักแพร่ออกกันโอ้เลือดแปลงมีผักแพร่ผมตัวนี้เลือดแปลงมีผักแพร่วพร้อมพี่น้องสูตรนี้หัวตะเคยกินเดี๋ยวเบิ่งนู้นมีอย่างเนี้ย
มีหนังหมูมีตับมีว่า50บาทคือให้น้อยครับพ่อค้าเจ้าเบิ่งคลิปผมเจ้าเตือนผมหลายๆได้กว่านะปิดใจหน่อยหลายก็ดีก็บ่ได้กําไรคือว่าล่ะเอ้าพอดีแล้วล่ะท่านพอละครับพักโหยเลยแม่นบ่ป๊าดพี่น้องให้มาหลายครั้งอยู่เพิ่นให้หลายอยู่ครับพ่อค้าให้หลายอยู่พักนี่ว่าให้หมูหมูน้อยพุ่นเรียบร้อยครับใส่ผักเรียบร้อยมันผสมเลือดพี่น้องนี่คิดว่าต้องเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้เลยมันเป็นตะล่นหวยอยู่บ่เนาะบาดนี่น้อยพวดคิดว่าต้องเฮ็ดแนวนี้ครับแม่นบ่ครับปลานี่กะงอก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 เอาปลานี่เท่ครับปลานี่โอ้โหหล่นหมดแล้วนะในการพี่น้องปลานี่นี่ครับปลานี่เรียบร้อยครับถามันเสร็จโตขึ้นว่าต้องถ่ายให้มันแข็งครับพี่น้องถามเสร็จโตจังหน่อยครับคิดว่ามันต้องจักหานาทีหรือ10นาทีโอ้แต่แซ่บครับพี่น้องผู้ใดเคยกินอยู่แล้วกันนะสิรู้ครับรสชาติผู้ใดที่บ่เคยกินก็เป็นธรรมดานะครับด้วยคนอีสานบ้านผมกินเท่านี้แหละครับโอ้ผักหลายครับผักแผ่วเต็มนึงเนี่ยผมมักตะผักหลายๆอย่างสิละนี่ครับปลานี่เป็นแล้วครับนี่นี่ครับบ่มีบ่มีไหลครับเป็นวุ่นเลยโอ้เพิ่นเฮ็ดมาส่วนผสมอัตราพอดีเลยโอ้แน่นอนเลยครับพอค่านี่พอดีเลยครับนี่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 ครับพี่น้องเป็นบุญเลยโอ้คุณเห็ดมาน้ำซุปใส่นี่พอดีมาครับบ้านนี่เลือดแปลงต้องการครับบ้านนี่แต่กลับมากินบ้านว่าสิกินคางป้าเขาคางวันทั้งเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งพร้อมนะอดเปรี้ยวมากินหวานครับมากินแซ่บๆอยู่เฮือนไปละโอเคครับบาเนี่ยมาครับกินเลือดแปรน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องบันซิมเลยครับบันนี้นะครับโอ้สับ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 พี่น้องสับทำไมจกทำไมทำมาซิมึงเนี่ยได้แปลงสูตรพักแพลวนะครับกินพวกแกลูกหลานก็อยากกินน้ำอะไรหรอกได้ยังปะถ้าว่าเราเข็ดแน่นอนดีปะเลือดผสมกันพอดีเลยสีเลือดได้เนาะ